แล้วนะคะกลับมาเป็นคุงเงาะคนนี้นะคะที่คุณอาจจะเคยเห็นมาบ้างคุณว่าคุงเงาะคนเมื่อกี้ที่ยืนถูแขนตัวเองเป็นผู้ที่สารขาเข้าแบบนี้ยืนแล้วก็มีเสียงหวานเชียบเลยแบบเมื่อกี้กับณนะตอนนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไหมคะรู้สึกว่ามันแตกต่างใช่ไหมคะบุคลิกภาพอะค่ะมันไม่ได้เพียงแค่ส่งผลต่อผู้เห็นเราเท่านั้นนะคะบุคลิกภาพส่งผลต่อ ผู้ที่เป็น100%ซกายภาพน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งผลกับใจของเราทุกคนลองเทสอะไรหนึ่งอย่างกับครูได้ไหมคะทุกคนเดี๋ยวพอครูบอกแอคชั่นนะทุกคนจะเอามือขึ้นมานะแล้วทําท่านี้นะให้แข็งแรงที่สุดนะจะไม่มีมือแบบต้งแวงต้งแวงนี้ไม่เอานะคะเราจะขึ้นแบบนี้แล้วเราจะพูดว่าสุดยอดแบบเสียงดังเลยแบบสุดยอดอาแบบนี้โอเคไหมคะลองดูนะคะขยับร่างกายกันนิดน,นึงนะคะพร้อมห้าสแอคชั่น โอ้ยไดย้ให้กี่คะแนนครูง้อขอเทคสองคราวนี้ขอเบอร์ใหญ่ถ้าเมื่อกี้เล่นห้าครู้อขอเบอร์สิบห้าสี่สามสองสุดยอดเยี่ยมมากค่ะโอ้หแถวนี้เยี่ยมมากลงชื่อเป็นนักแสดงกับครูได้เลยนะคะเมื่อกี้คุณทําท่านี้ครูง้อขอท้าคุณอีกรอบหนึ่งให้คุณทําท่าเดิมเลยเอาเท่าเดิมแบบเมื่อกี้นะห้ามน้อยกว่าแต่ให้คุณพูดคําว่าแย่จ yeah, ังเลยอ่ะ เอาให้เสียงอ่อนก่อยที่สุดเลยนะคะยอมแย่จังเลยอ่ะนะโอเคไหมคะพร้อมนะแต่แขนต้องแข็งแรงที่สุดพร้อมหนึ่งสองสามทำได้ไหมคะมันจะเป็นเอเสใช่ไหมคะเราไม่สามารถเศร้าได้ในกายที่เบิกบานค่ะครั้งหนึ่งมีนักเรียนครูง้อค่ะ เดินมาหาคุณง้อด้วยท่านี้นักแสดงเธอเป็นนักแสดงนะคะพูดไปทุกคนก็รู้จักเธอมาด้วยท่านี้เลยค่ะแล้วก็คุณง้อหาหนูต้องได้เล่นบทเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะค่ะแบบเปรี้ยวๆอะค่ะเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่าลูกหนีบจะกแ็แล้วขนาดนั้นเขาอ่ะ,ะนิยามตัวเองว่าเขาอะกับตัวละครที่เขาจะไปเป็นอะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่คุณก็ทำคุณก็บอกโอเคหนูลืมไอ้คำที่ว่าหนูเป็นหนูเป็นอะไรทิ้งไปก่อนลูกนะหนูจะเป็นดันนั้นก็ได้ครูไม่ว่าเลยแต่ณนะวันนี้ลองเข้าไปเป็นตัวละครที่หนูกําลังจะเป็นกันลองดูซิว่าเขาคิดอะไรแต่ก่อนที่เขาจะคิดอะไรสิ่งแรกหนูลองขยับร่างกายแบบเขาดูอยืนขึ้นมาส้นสูงมาแต่งตัวเปรี้ยวแล้วลองเดินเดินเหมือนนางแบบเดินปังปังปัง,ปงตอกส้นทันทีที่เขาเดินปุ๊บครูถามเขาว่ารู้สึกไงรู้สึกดีคะ่ะเสียงเขาชัดขึ้นมา อัตโนมัตินะฮะจากนั้นคุณง้อบอกว่าคุณลองคิดสิคะว่าคนที่เขามั่นใจในตัวเองอ่ะเขาพูดอะไรในหัวในขณะที่เขาเดินเขาจะพูดว่าอะไรคะฉันทําได้ฉันรู้ว่าฉันทําได้เฮ้ยมันสบายจังเลยมันง่ายจังเลยลองลองมือไปก่อนนั่นคือเสียงในหัวของคนที่มั่นใจในตัวเองถูกไหมคะคุณง้อก็เลยบอกว่าใน,ใ,นในอาทิตย์นี้ยหนูจะต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ของคนคนนี้ทั้งอาทิตย์พูดแบบเขาคิดแบบเขายืนแบบเขาจากนั้นค่ะวันนั้นวันแรก เขาไปเลยวันนะั้นเขาไปหาแฟนเขาที่สนามฟุตบอลไปถึงปุ๊ก็โทรมาหาคุณเงาะเลยคุณเงาะขาคุณเงาะขาหนูไปถึงสนามบอลน,นะคะโอ้ยผู้ชายมองหนูเป็นตาเดียวเลยค่ะครูแฮปปี้มากค่ะหนูมั่นใจว่าหนูมีเชื้อมั่น,นใจอยู่ในตัวเองค่ะสิ่งเนี้ยค่ะมันถึงกลับมาที่คําถามเขาบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนคนนั้นถามว่าไอ้ความมั่นใจหรือท่าทางของเขานั่นน่ะมันมาได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่ของเขาคนเราส่วนใหญ่ะค่ะ เราจะชอบนิยามว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ในศาสตร์ของการแสดงเราจะมีคําพูดคำหนึ่งที่เราจะบอกนักเรียนนะคะครูก็จะสอนนักเรียนเสมอว่าครูไม่เคยสอนให้หนูไปเป็นคนอื่นนะลูกครูสอนให้หนูหาคนอื่นที่มันซ่อนในตัวหนูให้เจอเพราะนีเราทุกคนล้วนมีทุกคาแรคเตอร์ทุกตัวละครอยู่ในตัวของเราเพียงแต่ว่าวันที่เรานิยามตัวเองอ่ะมันเกิดจากการที่เราแค่ต้องการให้ใครบางคนยอมรับเราในแบบที่ คนคนนั้นน่ะเขาชอบยกตัวอย่างจากครูเงาะเลยก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะครูเงาะเป็นคนที่บอกเลยว่าไม่มีความอ่อนโยนอยู่ในชีวิตเวลาลงรถนะคะเพื่อนบอกกลับบ้านดีๆนะใจเราจะคิดก็ต้องกลับดีมาให้กูตีลังกาหลังกลับเหรืองไงคือครูเขาจะคิดแบบนก g a t i v มากค่ะไม่กล้าแสดงความรักนะคะมีแฟนครูเงาะเดินถือของแฟนแบบเธอเธอช่วยถือไหมอะไรเงี้ย เราบอกว่าไงไม่ต้องไม่เป็นไรคือเราอยากโชว์เข้มแข็งอะ่ะเป็นการเข้มแข็งอย่างไรแกนสารมากต้องก็เดินออกไปนี้แล้วเขาก็โอเคเขาเธอไม่ได้ต้องการเขาไปช่วยน้องผู้หญิงอีกคนนึงช่วยทีหนอยทางเราก็เดินไปแบบเราโอเคเราเข้มแข็งน้ําตารื้นขึ้นมานะคะตอนนั้นแต่ในใจค่ะเราก็ยังฝืนแล้วก็นิยามตัวเองทั้งทงที่เราอะรู้สึกนะแต่เรากลับหลอกตัวเองว่าฉันเป็นคนเข้มแข็งเข้มแข็งขนาดก้าวร้าวระดับระดับระดับสิบอะ ใครมองหน้าครูเงาะเนี่ยนะครูบอกเลยสมัยก่อนนี่รับเล็บรอตบเลยนะตอนสมัยอยู่มอต้นเนี่ยเดินเนี่ยใครมองฉันฉันจะมองแกใครมองคนสุดท้ายคนนั้นชนะเคยเป็นไหมฮะเราจะมองข้างหน้ามีหลุมกูยอมตายกูจะต้องมองหน้ามึงจนกว่ามึงจะเลิกเอาตามองกูตอนนั้นเป็นแบบนี้จริงๆอะค่ะชีวิตของครูเงาะค่ะมันเป็นแบบนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมฮะในตอนที่ครูเงาะเป็นเด็ก ตอนนั้นคุณก็จำได้เลยอยู่อนุบาลคุณก็เวลาไปโรงเรียนไม่เคยร้องไห้เลยค่ะคุณพ่อจะชอบบอกว่าโอ้ยลูกพ่อนี่มันเก่งจริงๆนะมันไม่เคยร้องไห้เลยในขณะที่พี่ชายครูจะเป็นนักร้องนําประจําบ้านนะคะนั่งร้องทุกงานนะคะวันหนึ่งค่ะนั่งรถไปด้วยกันครูก็มองพี่ชายครูมันร้องไห้ครูก็คิดด้วยเกียรติภูมิที่เราไม่เคยร้องมาก่อนเนี่ยวันนี้หากเราจะร้องสักครั้งมันน่าจะพอมีความหมายอะไรกับพ่อบ้าง เราก็เลยประสานเสียงกับพี่ชายค่ะได่อยากไปโรงเรียนแล้วคุณเ่อผัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่ามางี่เง่าได้ไหมเราไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะดีมาตลอดเลยทำไมงิ่งเง่าแบบนี้เงียบเดี๋ยวนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเด็กผู้หญิงคนนี้นอกจากกูต้องไปโรงเรียนแล้วกูยังโดนตีด้วยนั่นแปลว่าการร้องไห้หรือการแสดงอารมณ์ที่เราต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนับตั้งแต่วันนั้นครูซ่อนอารมณนะ์เลยค่ะครูเป็นคนที่ไม่เคยแสดงความรู้สึกอ่อนแอให้ใครเห็นเลยไม่เคยร้องขอเพราะกลัวการถูกปฏิเสธอย่างที่สุดคุณเอสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาฉันต้องเป็นคนเข้มแข็งเพื่อที่คุณพ่อจะได้ยอมรับลองคิดดูสิคะวันนี้เราเติบโตกันมาที่เราระบุว่าเราเป็นเเปป็นป็นอย่างนี้เราเลือกชีวิตเราจริงๆหรือเราแค่ต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างเมื่อเราเห็นนะคะ เราจะอยากเปลี่ยนเราจะไม่มีคันอยากเปลี่ยนแล้วเราก็จะมาระบุก็ฉันเป็นอย่างเงี้ฉันเป็นอย่างนงี้จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องมาดูว่าเป้าหมายชีวิตสูงสุดของเราคืออะไรเป้าหมายชีวิตของคุณเงาะคุณเงาะอยากประสบความสําเร็จและมีคนที่รักอยู่รอบๆตัวแต่ถ้าเกิดคุณเงาะใช้ความก้าวร้าวของคุณเงาะในการดําเนินชีวิตโอเคคุณอาจจะประสบความสําเร็จแต่มีความรักอยู่รอบๆตัวหรือเปล่าอันนี้กูไม่แน่ใจ ผู้ชายแฟนครูง้ะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนนะคะในช่วงชีวิตที่ครูง้อโชว์ความเข้มแข็งครูกง้ะมองว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราอะค่ะจะเข้าไปอยู่ในคาแรคเตอร์ที่เราทิ้งเขามานานเกินไปแล้วนั่นก็คือครูจะดึงความอ่อนโยนของครูกลับมาครูใช้ทฤษฎีเดียวกันค่ะ be it คือการเข้าไปเป็นเลยค่ะวิธีการเข้าไปเป็นง่ายมากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องดูก่อนว่าในชีวิตเราอะ มีอารมณ์หรือคาแรคเตอร์ไหนที่มันบั่นทอนเราอยู่และมีอารมณ์หรือคาแรคเตอร์ไหนที่มันจะส่งเสริมเราไปสู่เป้าหมายฝั่งด้านนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่านี่คือคาแรคเตอร์ของคอรูเงาะที่มันเป็นตัวบั่นทอนให้เราเลือกมาแค่หนึ่งคาแรคเตอร์นะคะหนึ่งนิสัยที่เราต้องการจะเปลี่ยนก่อนเพราะเรามีเรื่องที่เราจะต้องดูแลตัวเองมากมายแน่นอนคอรูเงาะเลือกความโกรธมาพอเราเลือกความโกรธมาสิ่งที่เราต้องทําต่อเราต้องดูว่าเวลาเราโกรธกายภาพเราเป็นแบบไหนให้เราเช็คกายภาพค่ะ ถ้าคุณกลัวกายภาพคุณเป็นแบบไหนให้คุณเช็คทัานคุณก็อโกรธเป็นแบบนี้นะคะโกรธปุ๊บหน้านิ้วคือวขมวมดลมหายใจคุณง็อจะติดขัดใช่ไหมคะเสียงคุณก็อจะแข็งขึ้นนะเสียงในหัวคุณง็อพูดอะไรกับตัวเองคุณงก็จะบอกเอาดิมาดิเอ้ามาเจอกันอ่ะนี่คือเสียงในหัวของคุณงาอนะคะคุณง้อจะตั้งชื่อมันค่ะคุณง้อจะตั้งชื่อมันว่าอียักษ อย่าไปตั้งชื่อวีออง้อนะคะเพราะว่าเราต้องแยกแยะเขาแค่มาใส่ร่างเราอยู่ค่ะเขาไม่ได้เป็นของเราถูกไหมคะเราตั้งชื่อว่าอียักษเพราะอะไรคะทําไมเราต้องตั้งชื่อเวลาคุณซื้อหมามาเลี้ยงที่บ้านน่ะมันยังไม่เป็นของคุณจนกว่าคุณจะตั้งชื่อมันเวลาคุณมาตอนแรกเนี่ยเรียกมันเท่าไหร่ก็ไม่มาแต่ถ้าคุณตั้งมันว่าอา้าวมันชื่อเกา๋าเกาเก๋าเกามามาเก๋าเกาไปไป,ไปอารมณ์เราก็เช่นกันคราวนี้นะคะพอคุณก็ตั้งชื่อว่ายักษ์ปุ๊บคุณก็ตั้้งงอีกคนนนึึขมา คนที่มันจะทําให้ตรงกันข้ามกับความโกรธคืออะไรคะเมตตาครูลองนึกถึงเอ้ความอ่อนโยนเมตตาในชีวิตของครูณนะวันนั้นครูก็นึกม,มันน้อยมากเลยแต่ว่าก็นึกขึ้นได้ว่ามีมีบ้างนะฮะเวลาที่อ่เราเล่นกับหมาแล้วน่ารักจังเลยหรือเวลาที่เราช่วยบางทีเราเห็นคนแก่นั่งขอทานอยู่เราก็จะไปซื้ออาหารมาให้แล้วก็คุณย่ยคะทานข้าวคะ่ะครูจําเสียงตัวเองได้ว่าเสียงเราอ่อนหวานนะ ครูจำใจตัวเองได้เพราะครูอยากช่วยเขานะฉะนั้นพอเราเป็นคนคนนั้นเราอะค่ะจะดึงความทรงจําที่เรามีต่อคนคนนั้นเข้ามาขยายในร่างกายของเราเราจะเคลื่อนไหวแบบแบบเขาเราจะพูดแบบเขาครูไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนตัวตนนะ,ะครูแค่ต้องการให้เราเพิ่มตัวตนที่เราจะนํามาสร้างให้เราเข้าสู่เป้าหมายของเราเท่านั้นเองคุณก็ยังคงเลือกเข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อเข้มแข็งบวกกับอ่อนโยนอะมันจะเจ๋งแค่ไหน ขั้นต่อมาคือขั้นของการฝึกเราเคยได้ยินประโยคที่เราพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเคยได้ยินไหมคะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นข้อความตัดต่อนะคะข้อความที่แท้จริงของพระพุทธองค์ท่านกล่าวว่ามนุษย์ผู้ฝึกฝนตนแล้วเท่านั้นคือสัตว์ประเสริฐเราเกิดมาทุกคนเพื่อที่จะฝึกค่ะฝึกอะไรฝึกใจของเราให้หนีกิเลสโกรธกลัวขี้เกียจอีโก้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือกิเลส ที่หน้าที่ของเราค่ะจะต้องทําทุกวิถีทางในการฝึกกับมันเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยเคยได้ยินประโยคนี้ของฝรั่งเขาจะใช้คําว่า if you don't use it you lose it หากสิ่งใดคุณไม่ใช้คุณจะสูญเสียมันลองดูก็ได้พวกเราถ้าเรานะคะไม่เดินสักหนึ่งปีวันแรกที่ตัดสินใจเดินหลังจากหนึ่งปีขาคุณเป็นไงคะลีบเปลี่ย ธรรมชาติจะดึงกล้ามเนื้อส่วนนั้นของคุณคืนค่ะแต่เขาไม่เอาคืนทั้งหมดเขาจะทิ้งคาวไว้อย่างนั้นจนกว่าคุณจะตัดสินใจเอามันกลับมาใช้ใหม่คุณจะลุกขึ้นเดินต่อให้คุณเดินแล้วคุณล้มคุณก็จะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดิน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 จนวันที่คุณวิ่งได้กล้ามเนื้อทางใจของเราก็เป็นเหมือนกันค่ะความอ่อนโยนเมื่อเราจะดึงมันกลับมาเราต้องฝึกฝึกฝึกเผลอโกรธไม่เป็นไรเริ่มใหม่ฝึกฝึกฝึกครั้งหนึ่งคุูเงาะเดินไปที่ห้าง ในขณะที่คุงออเดินงออก็เดินไปอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมองคุงออด้วยหางตาเป้งแหม่ถ้าเป็นนางยักษ์นะคะนางยักษ์ก็สิงทันทีนะคะตอนนั้นเพราะว่ายักษ์เราวอร์มอัพกล้ามเนื้อแห่งความก้าวร้าวมันนานกว่ากี่ปีล่ะถูกไหมคะฉะนั้นเขาบีแดค่ะเขาอยู่ตรงนั้นเสมอค่ะฉะนั้นพอคุงอ๊อดลังเดินเดินอยู่นั้นผู้หญิงมองหางตาปุ๊บคุงออขึ้นเลยมองอะไรจังหวะมองอะไรนั่นเองสติมาเพราะเราจาราํากล้ามเนื้อเ,รา,อเราได้แล้้้้วว่าาาาากกกลมมเเเนือรรงปปุ๊บ๊บบยัพจํได คนนี้กูตั้งชื่อเขาว่าเอ็งเจ้นางเอ็งเจ้าก็มาสิงสู่กูทันทีภาพที่เห็นคืออย่างนี้ค่ะเดินอยู่มองหน้าปุ๊บมองอะไรคอยเถอดโชคดีค่อยเถื่อมีความสุขค่อยเถอโชคดีออคอยเถื่อ,อมีความเซขฟื้นไหมฟื้นแต่ต้องฟื้นไม่มีใครสร้างกล้ามเนื้อโดยการยกถุงก๊อบแก๊บถูกไหมฮะเออวันหนึ่งกูจะมีกล้ามไม่มีทางคุณต้องยกลูกเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากการฝื้นแล้วนักเรียนคูณงอ,อคนนึงคะ่ะ เขามาเรียนแล้วเขา่เป็นคนที่ต้องกินยาระงับอารมณ์เพราะว่าเขาเป็นคนโกรธเกรี้ยวมากคุณแม่เขาเองเนี่ยยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยนี่เรื่องจริงนะแล้วเขามาเรียนเขาใช้วิธีนี้แล้วเอาไปฝึกตัวเองให้อยู่ในกายภาพที่เป็นบวกคิดเป็นบวกนะคะแล้วพอเขาทําซ้ําๆปัจจุบันนี้ค่ะเขาเลิกกินยาแล้วคุณแม่เขาอะค่ะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโหเขาชอบลูกของเขาในเวอร์ชั่นนี้มากๆตัวเขาเองก็รักตัวเขาในแบบที่เขาเป็น ฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ครูเงาะไปครูเงาออยากให้ทุกคนนะคะลองเป็น acting coach ให้ครูเงาะหน่อยลองบอกทีสิคะว่านิสัยแบบไหนที่มันกําลังฉุดรั้งเราอยู่ทุกวันนี้มีนิสัยบ้าอะไรบ้างที่มันดึงเราอยู่ไม่ให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้มีอะไรบ้างคะโกรธอ่าโกรธอ่าเราเริ่มโกรธกันนะคะโกรธนี่เวลาที่เราโกรธกายภาพเราเป็นไงคะเกรงเกรงอ่าเราลองช่วยกันโค้ชหน่อยเกรงแล้วมีอะไรอีกโกรธแล้วต้องทําท่าอะไรอีกคะ หน้าตาเราเป็นไงฮะคิ้วเราเป็นไงคิ้วขมวดหายใจเป็นไงฮะหายใจเร็วๆ <c oughs> คิดอะไรในหัวคะคิดอะไรในหัวเวลาสมมติมีคนมาด่าเราคิดเราคิดอะไรในหัวคะ <c oughs> เราต้องด่ากลับมีพูดอะไรอีกฮะจะแก้แค้นมันยังไงอ๋อเดี๋ยวคอยดูนะฮะเดี๋ยวคุณง้อจะลองแสดงดูทุกคนลองดูนะคะว่าในขณะที่คุณง้อเงียบคุณง้อจะพูดสิ่งที่ผู้คุณพูดหมดเลยแก้แค้นมันจะไงแล้วดูเลยคะว่ากายภาพนี้มันจะพาเราไปที่ไหน พร้อมไหมคะห้าสี่สามสอง action เออผิดอีกแล้วนะกี่ทีแล้ววะพี่บอกกี่ทีแล้วเคยฟังบ้างไหมลองบอกพี่มาสิว่าในหัวคิดอะไรทำมถึงทำงานผิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยก็ถ้ารู้จะทำผิดไหมย้อนทำไมอ่ะก็ถามก็ตอบไงนี่ไม่ได้เรียกย้อนนี่เรียกว่าตอบเข้าใจป่ะ ก็ถ้าไม่รู้อะทำไมไม่ถามอะแล้วถามแล้วเป็นแบบนี้ยมีปัญญาที่จะตอบแม่เอาจริงๆถ้ามีปัญญาที่จะตอบทำไมไม่ทําเองเฮ้ยพี่ผมจ้างคุณมาทํางานให้ผมนะแล้วคุณพูดอย่างนี้กับผมได้ยังไงอะแล้วออกไปเลยโอ้โหใครแคร์ออกไปออกไปได้มึงไม่ต้องมาไล่กูกูออกอยู่แล้วบริษัทห่วยๆเงกูไม่อยากจะเหยียบหรอกมึงจำไว้ครับคุณคิดว่า อีเจเนี่ยม <wave> ันจะมีอนาคตแบบไหนถ้าเรายังประคองอีเจเนี่ยไว้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณลองคิดสิว่าคุณลองโค้ชครูเงาะใหม่ครูเงาะควรอยู่ในกายภาพแบบไหนดีกายภาพมันเป็นไงเอาทางกายภาพก่อนหายใจเข้าลึกแขนละแขนตอนนี้ยังหงิกอยู่ทำไงดีคะคลายซะคิดอะไรในหัวดีฉันทำได้ออสโอเคทุกอย่างแก้ไขได้ คราวนี้ครูจะขอให้ทุกคนลองโคชตัวเองกันวิธีการให้คุณเลือกนิสัยที่คุณต้องการเปลี่ยนตอนนี้เลยหนึ่งอย่างที่คุณต้องการเพิ่มเข้ามาในชีวิตคุณลักษณะไหนที่คุณอยากจะดึงมันกลับมาหลังจากที่คุณซ่อนมันไว้นานแล้วเลือกมานะคะพร้อมไหมคะเมื่อคุณพร้อมแล้วให้คุณค่อยๆหลับตาค่ะหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลาย พาตัวเองย้อนไปสู่เหตุการณ์ที่ในอดีตคุณเคยมีอารมณ์แบบนั้นเข้ามาเคยทำมันได้เคยอ่อนโยนเป็นที่รักเคยมุ่งมั่นเคยขยันเคยแน่วแน่และตั้งใจด้วยคุณลักษณะนั้นให้ความรู้สึกนั้นขยายลงไปที่กายภาพของ ให้แขนของคุณตอนนี้เป็นแบบคนคนนั้นผ่อนคลายแบบคนคนนั้นหายใจเหมือนคนคนนั้นค่อยๆขยับร่างกายของคุณตอนนี้เข้าไปเป็นคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นที่มันเป็นคุณเป็นมาตลอดคุณจะคิดแบบเดียวกับเขาพูดเสียงในหัวเหมือนกันกับเขามันง่ายจังเลยฉันทำได้ขอให้ทุกคนมีความสมุขให้คุณจำคุณลักษณะนั้น แล้วคุณค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าหากเราใช้ชีวิตแบบคนคนนี้ในทุกๆวันอะไรก็ตามที่เราปรารถนามันดูเป็นไปได้มากขึ้นถูกไหมฉะนั้นวันนี้เราทุกคนล้วนเป็น acting coach ในชีวิตตัวเองได้เราล้วนเป็นนักแสดงเป็น character ที่เราต้องการเป็นได้เพียงขอให้เรามุ่งมั่นในการฝึก ทาซ้าทุกวันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมตัวออกไปใช้ชีวิตนะคะ5้าสีสองแอคชั่นค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ